นะแล้วก็มีคนมารออยู่เต็มเลยแล้วก็กองเยอะมากเป็นตัวตัวเองให้ไม่ตกแล้วก็ผมไปมอบความสุขให้กับทุกคนแล้วก็ขอบใจของผมที่เขาได้ทุกวันนี้ไปให้ทุกคนนะจะดีทุกคนความกังวลอะไรก็ปล่อยมันเป็นพลังงานก็ออกไปแสดงคนนะครับบ้างก็ตามครับผมการทำคิดโดเนี่ยเราไม่ได้ทำเด็กน่ารักน่ารักออกมาแล้วร้องเพลงธรรมดาเราคนที่ร้องเพลงได้จริงๆแล้วก็ร้องเพลงเก่งมีสไตล์เป็นของตัวเองมีบุคลิกเป็นของตัวเองชัดเจนที่เขา cover อยู่แล้วเขามีช่องตัวเองอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเอารวบรวมเด็กกลุ่มนี้มาเป็นก้อนเลยเนี่ยน่าจะเป็นอีกมิตินึงของการทำงานสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับพาแวร์แพรวานะคะและก็พอดแนะนำตัวหน่อยพูดเฮ้ยพูดชื่อศิลปินเลยเหรอใช่พาแวร์แพรวานะคะวันนี้กับพอดพันธเศษครับไม่ใช่พอดธรรมดาแต่เป็นพอดพันธเศษจ้ะ จำได้ปะเอาใหม่พอดพันธอะไรเพชรเกษมพี่ก็ถ่าย TikTok YouTube IG นั่งไล่ดูเด็กๆน้องๆเยอะมากเลยด้วยวัยว่าอายุประมาณสักเนี่ยไม่ถึง20สักคนเนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าโหเด็กอายุขนาดนี้ร้องเพลงได้อย่างนี้เล่นดนตรีได้อย่างนี้มันเป็นไอดอลของคนของเด็กเจนใหม่ๆเยอะเลยนี่ค่ะตอนนี้เรากำลังเตรียมตัวถ่ายรูปกรุ๊ปอยู่นะคะสวัสดีค่ะชื่อแพรุจิรากมลชุนนะคะชื่อเล่นชื่อแพรวาค่ะตอนนี้อายุ17ค่ะปีนี้18แพรวาเนี่ยพี่คุยคนแรกเลยนะเพราะว่ารู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่าเราเห็นน้องเขาร้องเพลงอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็น้องเขามีเสน่ห์ของเขาอยู่แล้วมีวิธีการพรีเซนต์ตัวเองที่เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วแพรวาเนี่ยชัดมากๆเลยในแง่ของภาพในแง่ของเสียงด้วยครับชื่อพอดครับพัฒเศษคุณเจริญครับอายุ17ครับเรียนที่สวนกุหลาบทนครับแค่ฉันพูดแล้วเธอจะให้ไปก็ไม่พูดดีกว่าพอสเนี่ยเป็นคนต่อมาเพราะแพรวานเป็นคนแนะนำแต่เขาไม่รู้จักกันนะเขาบอกหนูเคยเห็นคนนี้ก็เลยติดต่อพอสไปตรงๆแล้วก็บอกว่าลองมาคุยซิปรากฏมาคุยก็รู้ว่าเออแอททิจูดดีแล้วก็ความสามารถดีมากก็เลยรีบแบบจัดการมันซะล็อกคอมันไว้อะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวกิรณาพิพิธยากรค่ะชื่อเล่นชื่อแฟรี่เรียนที่โรงเรียนต้าวินิจบางแก้วค่ะอยู่ม.5แฟรี่เนี่ยตอนแรกเนี่ยจะให้เข้าไปที่เลิฟอีสแต่ปรากฏว่าด้วยความที่แฟรี่เองก็ถ่ายละครด้วยถ่ายซีรีส์ด้วยยังไม่มีเวลามากพอที่จะทำเพลงแต่พอช่วงที่เราจะเปิดคิดโดเนี่ยแฟรี่เริ่มว่างละมีเวลาทำเพลงมากขึ้นเราก็เลยบอกโอเคงี้แฟรี่ย้ายมาอยู่ตรงนี้จะได้มีคนโฟกัสเลยด้วยบุคลิกเขาด้วยด้วยอะไรเขาด้วยเนี่ยน่าจะเหมาะกับกลุ่มนี้มากที่สุดเลยเนี่ยสวัสดีค่ะชื่อแพรงามสุนทราสันติชื่อเล่นชื่อแพรค่ะแต่ว่าเพื่อนๆมักจะได้ว่าแพรสันเพราะว่าเป็นชื่อที่ใช้ใน YouTube IG TikTok ค่ะแพรสันเนี่ยเห็นแวบแรกเนี่ยที่ชัดที่สุดเลยนะเห็นสายตาเขาก่อน
ในตาเขาบอกอะไรได้เยอะมากอ่ะแล้วพอฟังเขาร้องเพลงอ่ะโอ้เขาก็มีแบบมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์อ่ะมีวิธีการร้องที่แบบนุ่มๆเบาๆมีเสียงหลบมีเสียงอะไรนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบผมเชื่อว่าคนฟังเนี่ยฟังแล้วแบบน่าจะหลงเสน่ห์เขาอ่ะชื่อธนัชยาตรีสิริเกษมค่ะชื่อเล่นชื่อบิวอายุ19ปีตอนนี้ก็เรียนที่จุฬาค่ะคณะนิเทศศาสตร์อินเตอร์ค่ะอยู่ปี2ค่ะบิวเราเคยเจอกันเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วตอนสมัยเขายังอยู่มัธยมอยู่เลยแน่นอนนอกจากหน้าตาที่น่ารักของเขาแล้วเนี่ยเขาเป็นคนหูดีนะนั่นแปลว่าคีย์เคอร์ที่เขาจับมันค่อนข้างจะแม่นเบสิกการร้องเนี่ยได้อยู่แล้วอาจจะมีการสอนเพิ่มเติมนิดหน่อยแต่ผมคิดว่าบิวแบบไปได้อย่างง่ายอ่ะด้วยลุคเขาด้วยอะไรเขาด้วยอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะเพนนะคะสาธิมาตุมุทิโรจน์ค่ะตอนนี้เรียนอยู่ม.5ค่ะมาจากขอนแก่นค่ะเพนเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของโปรเจกต์นี้ผมฟังเขาร้องเยอะมากวิธีการร้องของเขาอะมีเสน่ห์มันนึกถึงใครไม่ได้อะนึกออกไหมมันไม่ใช่แบบร้องแล้วเหมือนคนนั้นร้องแล้วเหมือนคนนี้นี่คือแบบเพนอะเพนเอาเพลงคนอื่นมาร้องเป็นเพนเลยอะฉะนั้นเพนเนี่ยตอบทุกโจทย์เลยของในแง่การทำเพลงนะตอบทุกโจทย์จริงแนะนำตัวก่อนละกันสวัสดีครับผมโปเต้นะครับนักร้องวงมีนซึ่งไม่ได้เป็นศิลปินของ Kiddo Record นะสวัสดีครับสวัสดีครับโปเต้เนี่ยอยู่ลิสต์อันดับ1อยู่แล้วก็เลยยกหูหาโปเต้วันนั้นน่ะบอกโปเต้พี่มีโปรเจกต์นี้นะเดี๋ยวพี่จะส่งลิสต์ให้ดูพี่เลือกมาหมดละแล้วก็พี่ขอร้องอยากให้โปเต้มาช่วยพี่เรื่องนี้มานำน้องๆไปข้างหน้าหน่อยพอมีโปเต้ปุ๊บก็ต้องมีพาร์ทเนอร์มีคู่หูมีอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเราก็เลยแนะนำว่าโปเต้มีพีทนะพีทเนี่ยเราเห็นเขามาตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่เขากลับมาจาก LA เนาะเป็นแบบมิวสิคเชียนที่เก่งมากอะไรเงี้ยในเรื่องของการเรียนรู้กับน้องๆครับพี่จะอาสาทำโคเวอร์ทำดนตรีอะไรที่มันเป็นการทดลองกับน้องทุกๆคนมีพีทมีแพทเป็น Virtual Producer หลักๆที่เขาจะทำนะก็จะดูเรื่องความเป็นไปได้ในทิศทางของน้องแต่ละคนอะแพทนี่ค่อนข้างจะเป็นคนประมวลความคิดที่ระวัดละเอียดมากซึ่งมันจะมักใช้ได้ผลเสมอก็คือนี่เป็นเหมือนการเริ่มต้นของพวกเราเลยต้อนรับศิลปินจากค่ายคีโดเรคคอร์ดค่ะก็ต้องไปสบายนะครับที่ดูของพี่โดยพรมันเป็นค่ายเพลงที่เราว่ามันหลากหลายนะแต่มันถูกแรปอัพด้วยวัยของเขาอะไรเงี้ยก็ยังเป็นวัยที่เขาจะต้องเรียนรู้อยู่กับการเรียนในระบบการศึกษาไทยอยู่แล้วก็ทำงานในอาจจะเป็นวงการเพลงที่เขาเพิ่งเริ่มก้าวเข้ามาจริงๆเรื่องโอกาสเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรามองว่าทุกคนสมควรได้รับนะเด็กกลุ่มนี้ไม่ใช่เด็กเส้นหรือแบบถูกฝากสิ่งที่เขาทำคนที่เขามีแพชชั่นตรงนี้พร้อมที่จะลงทุนให้ตรงนี้คือพี่จีบมองเห็นมันคือสิ่งที่เขาควรได้รับมันก็จะมีการส่งไปเรียนเพิ่มไหมไปขยับเลเวล1ไปเลเวล2อะไรเงี้ยบางคนอาจจะไปเรียนเพื่อที่จะรู้ว่าตัวเองไม่ชอบไหมถ้าไม่ชอบเราจะได้หาวิธีการคลาสที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็มองว่ามันเป็นการทำให้น้องๆได้มาเจอกันมันคือพื้นที่ที่จะมาเรียนรู้กันค่ายเพลง1ค่ายมันอยู่ได้นอกจากคนทำงานเบื้องหลังแล้วตัวศิลปินถ้ามันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นคอมมูนิตี้เราว่ามันจะแข็งแรงการเป็นนักร้องกับการเป็นศิลปินมันต่างกันมันต่างกันที่วิธีคิดวิธีแสดงออกบางอย่างการเป็นศิลปินสอนไม่ได้แต่การดูรุ่นพี่การดูรุ่นใหญ่กว่าการศึกษาเรียนรู้ตรงนั้นเนี่ยสำคัญมันต้องดูเอาแล้วก็เลือกเอาว่าตัวเองเนี่ยจะอยากเป็นศิลปินแนวไหนแบบไหนมากกว่าเริ่มอัดไปสองค่ะเหมือนหนูแบบอยู่คอนเสิร์ตเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะที่ท
ทำได้ในตอนนี้มิวไม่ค่อยชินกับเสียงตัวเองมันคือเส้นทางที่มันไม่ได้วัดกันแค่3เดือนหรือว่าเพลงเดียวอะไรเงี้ยเพลงเดียวแล้วมันจบอะไม่มีถ้ามันจบมันแปลว่าเขาเลิกทำมันอาจจะมีเลี้ยวบ้างเชยแยกบ้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ทางตรงหรอกแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นเส้นของเขาอะคาดหวังแน่นอนครับยิ่งเป็นน้องๆศิลปินใหม่ยิ่งคอนโทรลความคาดหวังนี้ไม่ได้หรอกเราก็ไม่ได้รับปากกับทุกคนว่าดังแน่เราบอกไม่ได้จริงครับเราว่าทุกคนอ่ะมันมีทิศทางที่ดีครับหมายถึงว่าเขามีพื้นที่ของเขาอ่ะเราจะพาน้องๆไปถึงพื้นที่เขาได้ดีแค่ไหนอะไรเงี้ยเราว่าค่ายเป็นพาหนะเชื้อเพลิงมันมาจากเขาผมก็ไม่รู้นะวันนึงเขาจะดังวันนึงเขาจะไม่ดังเราไม่รู้หรอกอยากเห็นเขาโตขึ้นพี่ไม่รู้หรอกว่าจะกี่ปีจะประสบความสำเร็จแค่ไหนมันต้องผ่านปัญหามันต้องผ่านหลายๆเหตุการณ์